วันรุ่งขึ้นผมเจ้าอ่ากับเจ้าเขียวและไอ้แดงหมาของเจ้าอ่าก็ออกไปท้องนาในว่าจะไปเก็บข้าวตกเจ้าเขียวเอาเสียมไปด้วยพอไปถึงกลางนาก็เที่ยวหารูหนูพุกไอ้แดงนั้นขนมันสีแดงแบบหมาไทยทั่วไปหูตั้งหางชี้ขนชันตาสีน้ำตาลมันหมาไทยพันแท้เพราะตามท้องไร่ท้องนาสมัยนั้นไม่มีหมาฝรั่งหรือว่าพันทางาผสมให้มันกลายเป็นหมาเลือดผสม มันคงจะชำนาญกับการขุดรูหนูมาก,ก่อนจริงๆเพราะมันช่วยหารูหนูและจมูกมันไวกว่าตาเรามันจึงมัาหาพบก่อนเสมอพอพบรูมันก็จะดมกลิ่นถ้ามีหนูมันก็จะทำจมูกฟุตฟิตและใช้ขาหน้าตะกุยปากรูแสดงว่าในรูนั้นมีหนูถ้าไม่มีมันจะดมแล้วก็เลยไปไม่สนใจหนูท้องนาก็คล้ายกับหนูท้องขาวตามบ้านเราแต่ว่ามันอยู่ในนา ขโมยข้าวในานากินอย่างเดียวตัวมันจึงอ้วนใหญ่เนื้อเยอะและไม่สกรปรกเหมือนกับหนูตามบ้านเราซึ่งพอขุดลงไปใกล้ถึงตัวมันมันจะวิ่งจุดออกทางรูเพราะรู้ว่าถ้าขืนอยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยแน่พอมันออกวิ่งไอ้แดงก็ไล่กวดและส่วนมากมันไล่กวดทันทุกทีพอทันก็คาบมาส่งให้เจ้าของของมันวันนั้นขุดพักเดียวได้หนูเจถึงแตัว เจ้าเขียวเป็นผู้นําหนูเหล่านั้นกลับบ้านเพราะพอ่อเจ้าเขียวได้ชื่อว่าย่างหนูเก่งนักสำหรับกรรมวิธีในการทำนั้นก่อนอื่นเขาตัดหัวตัดหางออกแล้วถลกหนังผ่าท้องเอาตับไตไส้พุงทิ้งแล้วย่างในปิ๊บซึ่งเจาะรูตั้งเหนือกองถ่านโดยเอาไม้เสียบเหมือนปลาดุกย่างแล้วค่อยๆหมุนกลับไปกลับมาจนสุกเหลืองทั่วตัวเหมือนย่างหมูหันดูเหมือนกระต่ายย่าง จะกินโดยจิ้มน้ำปลาพริกอย่างปลาย่างก็ได้หรือบางทีเขาก็เอาแกงเผ็ดอีกทีแบบแกงเขียวหวานเผ็ดจัดอร่อยดีเหมือนกันผมเคยกินแต่ไม่ได้กินในวันนั้นเพราะกินไม่สนิทด้วยขุดมาเองและเห็นการย่างแล้วก็เลยกินไม่ลงรู้สึกรังเกียจความเป็นหนูของมันแต่ที่รู้ว่าอร่อยนั้นก็ได้กินในภายหลังหลังจากนั้นหลายปีตอนเข้าทำงานแล้วคนงานของเพื่อนเขาย่างมาให้บอกว่ากระต่าย ก็เลยคิดว่าจริงพอกินเข้าไปแล้วอร่อยภายหลังจึงทราบว่าหนูย่างไม่ใช่กระต่ายส่วนการขี่ควายนั้นสนุกสำหรับตอนเป็นเด็กแต่ต้องเลือกตัวที่เชื่องควายบางตัวผิดกลิ่นมันรู้ว่าไม่ใช่เจ้าของของ,ของมันมันก็เกเอาเหมือนกันตรงที่สนุกและตื่นเต้นก็คือตอนที่ขี่ผ่านโรงนาบางโรงหมาบ้านนั้นดุมากมันไล่กัดมันไม่ได้กัดควายมันจะกัดคนที่อยู่บนหลังควายฐานบุกรุกเข้าไปเดินในเขตบ้านของมัน ตอนมันกระโจนงับอ้าปากเห็นเขี้ยวขาววับงับวิดๆวิดขานั้นเสียวมากพวกเด็กท้องนาอย่างเจ้าอ่ําเจ้าเขียวมันไม่กลัวเพราะว่าขึ้นยืนบนหลังควายหมามันก็กระโดดกัดไม่ถึงแต่สําหรับเราทําแบบนั้นไม่ได้ขืนยืนก็ตกจากหลังควายก็ต้องคอยระวังชักขาข้างหนึ่งหนีหมาแต่ว่าควายมันถูกเห่าหนักๆเข้ามันก็ไม่ชอบใจคงจะรำคาญ มันก็เลยใช้เท้าหลังดีดบางทีเอาเขาตักเข้าบ้างเพียงโดนเฉียวเฉีวหมาก็วิ่งหางจุกตูดร้องเอ๋งเอ๋งกลับเข้าบ้านเหมือนกันบางทีขี่ควายไปเจอควายฝูงอื่นควายเกิดขเมเณกันก็ทําจมูกฟืดฟัดเกิดท้าทายจะประลองเขาขิดกันก็ต้องรีบเผ่นลงจากหลังเพราะถ้าเกิดว่ามันขิดกันเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้สนใจหรอกว่าใครอยู่บนหลังของมันแต่พวกเด็กท้องนาก็มักไม่ค่อยกลัวกัน ที่สนุกอีกตอนหนึ่งคือตอนควายมันลงแช่ปลักในคลองพวกเด็กเลี้ยงควายผู้ที่เป็นเจ้าของก็ลงอาบลงไหว้เล่นเอาบ้างเอาน้ำสาดกันบ้างแต่ว่าน้ำในคลองนั้นขุณนอาบอยู่ครู่เดียวก็มีคราบโคลนจับคางไม่สนุกเหมือนกับอาบน้ำในคลองบ้านเราซึ่งใสสะอาดกว่าถ้าอาบในหนองในบึงก็สนุกดีเพราะว่าน้ำใสแต่ต้องระวังปลิงซึ่งมีชุมมากทั้งปลิงควายและปลิงเข็มปลิงเข็มตัวมันเล็กเท่าๆไม้กลัด แต่พอกินเลือดอิ่มแล้วตัวมันโตท้องกลางโตวกว่าก้านไม่ขีดปลิงควายตัวใหญ่ยาวตั้งสองสามนิ้วกินเลือดเข้าไปแล้วตัวมันกลมใหญ่กว่าทากในสวนบ้านเราอีกปลิงเข็มมันมักเข้าไปทางก้นเข้าไปเก่งนักจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมันกินอิ่มเลือดแล้วแล้วก็ไหลออกมาทางก้นเขาว่ากันว่าต้องเอาขี้เท่าละลายน้ำดื่มให้ตัวมันตายจึงจะหลุดออกมาเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบผู้ใหญ่เล่ากันแบบนี้นะ ส่วนข้าวที่ท้องนาเป็นข้าวซ้อมมือคือเขาตํากินกันเองโดยเอาข้าวเปลือกใส่ลงในโครกไม้ใบใหญ่ๆตําด้วยสากซึ่งทําเป็นรูปเหมือนกับไม้ตีพริกนั่นแหละแต่ว่ามันมีหัวสองข้างตรงกลางคอดพอดีกันกับการจับบางบ้านก็ตําด้วยสากเดียวบางทีก็ใช้สองคนผลัดกันคนนึงยกสากขึ้นอีกคนนึงก็ได้จังหวะลงสลับกันไปถ้าตําไม่เป็นสากก็จะโดนกันในโครกดังโป๊กเป๊กข้าวเปลือกก็จะกระเด็นหกออกมา ส่วนคนเก่งๆนั้นตำพร้อมกันถึงสามคนสามสากบางบ้านใช้ตะลุมพุกรูปร่างเหมือนค้อนใหญ่แต่ว่าทําด้วยไม้มีด้ามใส่ตรงกลางมีหัวสองข้างเหมือนกันตะลุมพุกตำยากกว่าสากแต่เขาว่าทําให้เข้าเปลือกเป็นข้าวสารเร็วเพราะมันหนักกว่าและหน้าใหญ่กว่าเห็นหญิงสาวบางที่ก็ไม่สาวตำข้าวกันน่าสนุกเขาเรียกว่าซ้อมข้าว ถ้าบ้านใดมีลูกสาวสวยๆจุดตะเกียงซอมข้าวค่ำๆก็มักจะมีไอ้หนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงที่ชอบพอมาช่วยกันลงแขกซ่อมข้าวก็ได้มีโอกาสคุยกับหญิงสาวพ่อแม่ก็มักไม่ค่อยว่าอะไรเพราะเป็นการได้แรงงานโดยไม่ต้องลงทุนจ้างส่วนข้าวซอมมือนั้นก็คล้ายๆที่จะเรียกกันว่าข้าวกล้องคือมันไม่ขาวอย่างข้าวสีด้วยโรงสีแต่ว่ามีคุณค่าในทางอาหารมาก เขาว่ากินแล้วแก้โรคเน็บชาหรือไม่ค่อยเป็นโรคเน็บชาเหมือนกินข้าวขาวอย่างคนกรุงเทพบ้านเราส่วนกับข้าวของคนท้องนาน,นั้นก็มีปลาช่อนย่างตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วแต่จะหาได้บางทีก็มีปลาแห้งซึ่งทำไว้แขวนใส่พวงอยู่ในครัวถ้ามีปลาสลิดก็ปิ้งหรือต้มโคลงใส่หัวหอมและมะขามซดอร่อยคล่องคอดีส่วนมากนั้นมักเป็นปลาร้าหลนโดยไม่ใส่มะพราะ้าว จิ้มกับยอดผักบุ้งสายบัวและดอกโสนซึ่งบานเหลืองอร่ามตามชายบึงบางทีก็ใช้แพงพวยมะเขือสุดแต่จะหาได้บางทีไม่มีปลาก็ต้องกินผักจิ้มน้ำพริกเปล่า,ลาทำยังไงได้เพราะว่าบางคราวทอดแห่แปรซ้อนไม่ได้ปลาเลยสักตัวแต่ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงทั้งทางที่กับข้าวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วข้าวก็เป็นข้าวกล้องถึงกระนั้นก็กินข้าวกันอร่อยกินได้มากกว่าอยู่ที่บ้านทุกมือ้อ เจ้าอ่ำช่วยแห я, เรียกเจ้าเขียวลงเรือและชวนผมไปด้วยบอกว่าจะไปทอดแหเอาปลามาฝากให้ผมตอนกลับกรุงเทพเจ้าเขียวคัดท้ายเจ้าอ่ำยืนดูหัวเรือคอยดูปลาผุดการไปทอดแหนั้นต้องไปให้ห่างจากหมู่บ้านเขาเรียกกันว่าแถว40บริเวณนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนปลาชุมผุดบ่อยๆสองคนนั้นเขารู้ว่าปลาที่ผุดเป็นปลาช่อนหรือปลาสลาดัด เพราะว่าปลาช่อนนั้นถ้าสังเกตจะเห็นมันผุดหายใจเบาๆแล้วรีบจมตัวลงเป็นวงน้ำวนเป็นวงกลมใหญ่หรือเล็กเป็นเครื่องบอกขนาดตัวของมันส่วนปลาสลาดนั้นถ้าผุดขึ้นหายใจพอมันดำลงไปจะมีพรายน้ำสองปุดเป็นฟองลอยขึ้นมาเป็นที่สังเกตปลาอื่นๆนั้นพอทอดแล้วก็ค่อยๆสาวแห่ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาตะเพียนปลาสลิดปลาสลัดปลาอุบปลาเข้าก็มีเหมือนกันทั้งนั้น ส่วนมีพิเศษแต่เฉพาะปลาช่อนและปลาชะโดถ้าทอดแล้วก็ต้องลงเหยียบร,รอบๆตีนแห я, ให้ลูกตะกวดจมลึกๆลงไปในดินแล้วตัวค่อยๆย่ำค่อยๆคลำเพราะว่าม,มันมักคุดลงไปในโคลนลึกถ้าทอดแล้วรีบสาวแหขึ้นจะไม่ได้ตัวมันเลยสำหรับปลาชะโดนั้นเป็นพิเศษนอกจากคุดใต้โคลนเก่งแล้วบางทีมันกระโดดพุ่งกัดแหขาดไปเลยก็มีบ่อยๆถ้าตัวใหญ่ๆริทมันเยอะ ไอตัวตัวโตนั้นเกือบเท่าโคนขาผู้ใหญ่ตัวลายยังกระเสือปากคมก็เท่านั้นเรียวแรงก็มากพิษสงยิ่งกว่าปลาอื่นๆทั้งหมดพอดีแห่ร้ายแห่ขาดก็ต้องกลับมาซ่อมแหมาชุนแหกันอยู่บ่อยๆวันนั้นทอดได้ปลาใส่ท้องเรือมาทั้งเล็กทั้งใหญ่เกือบ40ตัวปลาช่อนตัวย่อมย่อมนั้นพี่สาวเจ้าอ่ําเขาทําปลาสามปลาสี่ให้ผมไอที่ตัวเล็กก็ทําปลาฉีกอก คือแหวะอกใส่เกลือทาแล้วก็ตากแดดเดียวกลับถึงบ้านกินอร่อยจริงๆกลับจากท้องนานแล้วแม่มีธุระมากเพราะว่าใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วคือวันที่หนึ่งเมษายนอันเป็นปีใหม่แต่ก่อนของไทยพี่สาวมีตุ๊กตาชาววังเป็นกล่องๆหลายกล่องด้วยกันตุ๊กตาชาววังเป็นตุ๊กตาปั้นด้วยดินขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยปั้นเป็นท่าต่างๆซึ่งมีทั้งตัวพระตัวนาง คนใช้ตัวแม่การแต่งกายก็แต่งตามสมัยและวัยของตัวละครแต่ละประเภทเป็นผู้ชายนั่งเก้าอี้แต่งตัวสวมผ้าม่วงเสื้อนอกคอปิดดุม5เม็ดก็มีตัวนางก็มีทั้งประเภทนางเอกสาวใช้ตัวแม่นุ่งผ้าลายผ้าสิ้นนุ่งผ้าพื้นจงกระเบนไว้ผมยาวก็มีตัดผมสั้นแบบผู้ใหญ่ก็มีนั่งพับเพียบเท้าแขนบ้างยืนบ้างเขาปั้นด้วยดิน ทาสีฝุ่นและเขียนเครื่องแต่งกายเขียนหน้าตาสวยๆที่ท่าทางเร้อราก็เป็นตัวคนใช้รู้สึกว่าฝีมือปั้นปราณีตมากเพราะแต่ละตัวเล็กๆทั้งนั้นต้องเขียนต้องปั้นกันอย่างวิจิตบรรจงนอกจากตุ๊กตายังมีบ้านที่ทำด้วยกระดาษแข็งบ้างด้วยไม้เนื้ออ่อนๆมีโต๊ะมีเก้าอี้มีตู้เตียงมีเครื่องประดับแล้วก็เอาตุ๊กตาวางเป็นตัวเจ้าของบ้าน ตัวพ่อตัวลูกสาวแล้วก็มีตัวเพื่อนบ้านมาเยี่ยมก็จับตุ๊กตาตัวต่างๆท่าต่างๆเอามาวางสมมุติเป็นแขกมาเยี่ยมมีคนรับใช้เข้ามารับใช้ดูๆก็เหมือนเล่นละครเล่นหุ่นกระบอกอย่างนั้นแหละเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายไม่เล่นมันไม่สนุกไม่ใช่แบบแผนของเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นพี่สาวจะเล่นก็ต่อเมื่อมีเพื่อนผู้หญิงมาเยี่ยมที่บ้านด้วยกัน บางทีก็เรียกผมไปร่วมวงด้วยแต่ว่าผมมักจะเลี่ยงเพราะมันไม่สนุกเอาซะเลยมันน่าเบือ่อถึงกระนั้นบางทีก็ต้องทนเล่นเพราะพี่สาวเขาร้องเพลงเพราะแล้วก็ติดสินบนด้วยการร้องเพลงให้ฟังแถมให้สตางค์เป็นสินจ้างด้วยไม่อยากขัดใจก็เลยต้องยอมทั้งๆท,ท,ที่ไม่ค่อยชอบเล่นตุ๊กตาพวกเราเด็กผู้ชายมักจะไปเก็บชมพูจิ้มพริกกับเกลือมีชมพูเบีย้ยลูกเล็กรสชาติอมเปรีย้ยวอมหวานเหมาะสําหรับกินกับพริกกับเกลือยิ่งนัก ช่วยกันเอาไม้สอยบางทีก็วานในแบนให้ปีนขึ้นไปเก็บให้เก็บใส่ย่ามบางทีก็ใช้ผ้าของม้าหอ่อเอามากินที่สาราท่าน้ำหน้าบ้านดูเรือภายไปดูเรือภายมาซึ่งมีอยู่เรื่อยๆในสมัยก่อนในคลองนั้นก็จะมีเรือเจ๊กขายข้าวสารขายก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีหลายเจ้าไม่ต้องไปถึงคลองรังสิตอย่างสมัยนี้หรอกมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆอ,อ,อยู่สองลำนอกนั้นไม่ได้ความ ก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือว่าบะหมี่แห้งนั้นกินกับดอกขจรอร่อยนักดอกขจรไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนต้นก็มีอยู่ที่ซุ้มประตูรั้วหน้าบ้านเดินไปนิดเดียวก็เด็ดเอามากินใหม่สดจากต้นทั้งหวานทั้งหอมไม่เชื่อก็ลองดูเถอะครับแต่ถ้าหากว่าได้รับประทานกับก๋วยเตี๋ยวแห้งจะอร่อยกว่าบะหมี่ส่วนเกี๊ยวอีแห้งผมไม่ค่อยลองเคยแต่กินอย่างน้ำซึ่งจะใช้ดอกขจรไม่ได้เลยมันไม่เข้ากัน กว๋วยเตี๋ยวเรือในสมัยนั้นชามละสามสตางค์ได้หมูมากเท่ากับชามละสามบาทในเดี๋ยวนี้ตั้งไฉนั้นทำจากเมืองจีนกลิ่นหอมฉุยไม่ใช่ตั้งไฉเหมือนที่กินกันในสมัยนี้สำหรับกุ้งแห้งนั้นเขาใช้กุ้งชนิดที่เรียกว่ากุ้งฟัดคือตัวเป็นฝอยขนาดก้านไม่ขีดรสชาติไม่อร่อยเท่าไหร่คลองวัดดอกไม้นั้นทะลุติดต่อได้ถึงในไหนถ้าออกทางปากคลองก็ทะลุคลองบางหลวงหรือคลองบางเกอกใหญ่ แต่ถ้าเลี้ยวขวาตรงมุมที่เป็นไทยปิ่นเพชรปัจจุบันเดิมเป็นบ้านเจ้ากรมเจิมมีลำคลองเลี้ยวไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทางด้านข้างคลองกุดีจีนส่วนคลองที่ผ่านหน้าบ้านผมไปยังตลาดแขกนั้นผ่านบ้านท่ากะลาโหมบ้านสองนายพลคือเจ้าคุณอินกับเจ้าคุณจินดาท่านทั้งสองเป็นนายพลพี่น้องแห่งกองทัพบ,บกต่อไปเป็นบ้านคุณป้ารุ่น แล้วถึงบ้านเจ้าพระยาอาดีตเสนาบดีเกษตรท่านหนึ่งซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและก็มีราชทินนา,นามเดียวกับท่านพ่อแต่ท่านเป็นภายหลังเมื่อพ่อถึงแก่กรรมแล้วท่านผู้นี้ก็ได้ถึงอศัยกรรมไปแล้วกว่า10ปีคลองตอนนั้นเลี้ยวขวาไปยังตลาดแขกแล้วก็ตรงไปทางโรงเรียนบ้านสมเด็จปัจจุบันนี้ไปทะลุออกคลองบางไส้ไก่ซึ่งแต่เดิมบางท่านก็เคยเรียกคลองบางสาวไก่ เพราะมีสาวสาวสวยๆลูกชาวสวนมากมายไก่กองแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบางไส้ไก่ในภายหลังเหมือนกับตำบลสามแสนมาเปลี่ยนเป็นสามเสนฉะนั้นคลองที่เลี้ยวซ้ายผ่านไปยังสุขศาลาเจ้าประคุณพระยุรวง์ตรงไปทะลุออกคลองตลาดสมเด็จทางซ้ายไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาทางบ้านทำแป้งขนมหมากดั้งเดิมคลองตลาดสมเด็จนั้นตรงไปก็ผ่านวัดอนงคารามเลี้ยวซ้ายไปตามคลองสาร คลองนี้เรียกคลองศารผ่านโรงพยาบาลปากคลองศารปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนอำนวยศิลทนบุรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขนานไปกับถนนสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งแต่เดิมเป็นถนนอิฐเล็กๆเพราะว่าใช้คลองมากกว่าถนนแต่ว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้คลองดังกล่าวทั้งหลายไม่มีเรือแพเดิน สมัยผมเป็นเด็กมีเรือข้าวเรือบรรทุกอิฐเล่นไปเล่นมาตลอดจนเรือพ่อค้าแม่ค้าก็มีตลอดวันคลองทุกคลองมีเด็กมีผู้ใหญ่ลงไปอาบน้ำดำผุดดำว่ายกันเพราะว่าน้ำใสสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีของเน่าไม่มีพิษมีภัยเด็กที่อยู่ริมคลองก็ว่ายน้ำเป็นเพราะลงดำผุดดำว่ายกันตลอดฤดูการและว่ายน้ำเป็นโดยปริยายโดยไม่ต้องฝึกหัดปัจจุบันคลองถูกถมสมด คลองที่กล่าวนี้และคลองอื่นๆอีกเป็นอันมากถ้าบอกก็ไม่มีคนรุ่นใหม่รู้จักแล้วในตอนน้ำลงงวดต้นชมพูริมคลองห้าหต้นมีชมพูกะลาป่าแดงกะลาป่าเขียวชมพูเบี้ยชมพูสีนาคมักหล่นลงไปในคลองค้างอยู่ริมตะลิ่งซึ่งเป็นโคลนกะลาป่าแดงนั้นลูกแบนใหญ่คล้ายกับตลับขี้ผึ้งใหญ่รสชาติฝาดมาก นอกจากจะแก่จัดจนงอมดำเหมือนชุมผู้ม่เหมี่ยวจึงจะหวานไม่มีใครอยากแยแสมันตอนหัวน้ำขึ้นถ้าเป็นฤดูแล้งน้ำก็จะขุ่นเป็นโคลนปลาเข็มปลากระทุงเหวมักจะเกาะเป็นฝูงฝูงละสี่ถึงห้าตัวว่ายทวนน้ำคอยหาอาหารซึ่งลอยมาตามน้ำมันก็จะได้เก็บกินมันไม่ต้องว่ายตามไปหาอาหารนับว่าฉลาดที่ลอยตัวอยู่ที่เดียวอาหารก็ลอยมาหามันเองเพียงออกแรงว่ายทวนน้ำหน่อย แต่ก็ได้ประโยชน์เป็นการบริหารร่างกายให้แข็งแรงปลามันจะคิดแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอากาศในฤดูร้อนมักจะแห้งแลง้งแดดจัดฝนไม่ตกผู้ใหญ่ก็ระมัดระวังเรื่องอาหารคอยดูแลไม่ให้กินอาหารสอดท้องผักดิบผักสดของเปรี้ยวจัดเค็มจัดแต่เพอเอิญว่าต้นมะดันมันอยู่ใกล้กันกับปากคูโรงเรือทางด้านซ้ายของบ้านมันมักจะออกผลอ่อนในตอนนั้นเรื่องความเปรี้ยวของผลไม้แล้วก็ อะไรก็ไม่เปรี้ยวเด็ดขาดเหมือนมะดันที่ท่านผู้ใหญ่แต่โบราณท่านตั้งชื่อว่ามะดันก็สมชื่อของมันจริงๆเพราะมันไม่เปรี้ยวอย่างมะขามมะขิดหรือมะม่วงแต่เจ้ามะดันต้นข้างโรงเรือปากคูนั้นต้นมันเป็นพุ่มใหญ่เอ็นลงไปในคูกิ่งก้านมากแล้วก็ไม่สูงแถมยังมีลูกในฤดูแล้งอีกด้วยอันที่จริงมะดันต้นนี้มันออกลูกผิดกว่าเขาอื่นคือออกทั้งปีมากหรือน้อยคล้ายกับมะม่วงทวาย พอชุดหนึ่งโตอีกชุดหนึ่งก็ทยอยออกดอกมาเป็นระยะใกล้กันมาดันก็ลูกเล็กๆคล้ายก,กับมะขามฝักอ่อนๆไม่ข่เปรี้ยวขนาดลูกเท่าปลายนิ้วก้อยจิ้มกะปิคลุกน้ำตาลหม้อน้ำตาลหม้อสมัยก่อนเขาใส่ในหม้อน้ำตาลจริงๆเป็นน้ำตาลเพชรแท้ๆหรือบางทีก็มาจากบางช้างสมุสงครามซึ่งประเภทหลังเป็นน้ำตาลมะพร้าวรสหวานมันกว่าน้ำตาลจากต้นตาล ผสมกะปิน้ำตาลหม้อซอยหอมใหญ่หน่อยใส่พริกชี้ฟ้าหั่นเคล้าคลุกพอเข้ากันดีแอบเข้าไปทำในครัวระวังอย่าให้แม่เห็นเดี๋ยวจะถูกเอ็ดผสมเสร็จแล้วใส่ใบห่อ2ชั้นกันแตกกันรั่วแอบเอาขึ้นไปกินบนต้นมาดันเลือกเอามาดันลูกเล็กๆเด็ดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วเอามานั่งกินตามคาคบติเตี้ยกันตกแต่พอตกลงมาก็ลงไปในโคลนไม่ถึงกับหัวแตกหรือว่าคอหักหรอก เว้นแต่จะต้องถูกเคี่ยนอย่างน้อย5-6ทีเพราะแม่ไม่ชอบให้ปีนป่ายกลัวตกลงมาแข้งขาหักเท่านั้นแหละทายาเห็นก็จับตัวมาผูกขาล่ามไว้กับเสาด้วยได้กลุ่มเส้นเล็กๆเกชือกขาดถูกตีปมและ3มทีบางทีพ่อก็เห็นแต่พ่อไม่ค่อยตีนอกจากเรียกให้ลงและถ้ารู้ว่าถูกตีก็มักจะบ่นว่าเด็กผู้ชายมันก็ต้องซนบ้างเป็นธรรมดาจะให้มันเรียบร้อยอย่างเด็กผู้หญิงได้อย่างไรกัน แม่ก็แอบบ่นว่าพ่อให้ท้ายทําให้เด็กๆก,กําเริบผมไม่เคยถูกพ่อตีพวกพี่ๆถูกตีกันแทบทุกคนไม่ใช่เพราะว่าผมดีหรือว่าวิเศษอะไรหรอกนะพ่อเห็นว่าผมเป็นลูกคนเล็กยังเด็กมากตีไม่พอมือเท่านั้นเองเชา้ชาๆพ่อกินขนมปังทาเนยทาแยมขนมปังนั้นเจ๊กช้างรูปร่างอ้วนใหญ่ซึ่งอยู่ในกูดีจีนแจวเรือผ่านหน้าบ้านมาส่งทุกเช้าแถวนั้นมีผู้ซื้อขนมปังเจ๊กช้างหลายบ้าน เป็นขนมปังทําจากออรินเตนสโตแถวล่างแกไปรับมาแต่ตอนดึกพอเช้าก็ออกขายเจกช้างขายขนมปังจนรวยมีลูกส่งเข้าโรงเรียนอัดสำชัญเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพี่ชายคนโตการที่พ่อต้องกินขนมปังก็เพราะว่าหมอฝรั่งเขาแนะนาให้กินนมเนยกับน้าชาไม่ใช่พ่อนิยมอาหารฝรั่งแต่ว่ากินตามคำสั่งหมอเท่านั้นเพราะหมอสองคนที่รักษาเขาเป็นหมอฝรั่งคนนึงชื่อว่าหมออดำำัมซัม เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าหมอลำสัน้นอีกคนหนึ่งชื่อหมอไรเตอร์เยสุดเรียกหมอรอยเตอร์หมออดัมสั้นนั้นดูเหมือนจะเป็นลูกครึ่งเกิดในเมืองไทยแต่ว่าหมอไรเตอร์นายว่าเป็นนายแพทย์ชาวเบลเยียมแล้วก็เก่งมากในสมัยนั้นแม่บอกว่าพ่อเอื้อมนมกับเนยพร้อมกับไข่ไก่เต็มที่แต่ก็ต้องทนกินเพราะว่าอยากให้หายป่วยเพราะลูกๆยังเล็กๆก,กันทั้งนั้นพ่อเป็นห่วงอนาคตของพวกเรา วันตรุษสงการในสมัยก่อนมีสิ่งที่เป็นพิเศษแปลกประหลาดกว่าสมัยนี้อย่างหนึ่งซึ่งสมัยนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็คือตัวตรุษสงการที่เรียกว่าตัวตรุษสงการก็เพราะว่ามันมีมาเพียงวันเดียวในปีหนึ่งและจําเพาะมีตรงกับวันตรุษสงการทุกปีลักษณะตัวของมันก็เหมือนกับเส้นวุ้นลวกแล้วหรือเส้นเลี่ยงหุ่นที่เจ๊ขายเฉาก๊วยขายแต่ว่าเป็นสีเขียวบางทีก็มีสีเหลืองสีแดงบางตัวก็มีสองสีดูราวกับว่าเป็นสีรุง้ง ตัวมันยาวประมาณคืบเดียวแหวกว่ายมาในลําคลองตั้งแต่เช้าพอตอนบ่ายเย็นก็หายไปหมดไม่ทราบว่าหายไปข้างไหนมันมาจากไหนเกิดจากที่ไหนก็ไม่มีใครรู้และมันก็ไปที่ไหนอีกก็ไม่มีใครทราบเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่มีตัวตรุษสงกรานในกรุงเทพแต่ตามบ้านนอกน่าจะยังคงมีอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบได้ใครทราบก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทานบ้างก็น่าจะดี ผมจำได้ว่าเคยตักตัวสงกรานต์มาใส่ถังไว้แต่เช้าพอตอนบ่ายไปดูมันหายไปหมดมีแต่น้ำขุ่นๆนิดหน่อยเหมือนน้ำที่เราแกงสารส้มตกตะกอนอยู่ก้นถังจะเป็นเพราะว่ามันละลายหายสูญไปเองหรือเพราะพี่ๆมาแกล้งเททิ้งลงคลองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันและไม่กล้าไปถามใครเพราะว่าถ้ารู้ถึงหูผู้ใหญ่ก็คงถูกดุเป็นแน่ผมก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้หายไปเฉยๆเยพิ่งมานึกได้เมื่อเร็วๆนี้เอง จะถามใครก็คงไม่มีใครจําได้ตอนฤดูแลง้งเดือน4เดือน5้านั้นน้ํามักแห้งขอดคลองเป็นบางระยะเช่นคลอง7-8็ดแปดค่ำซึ่งเป็นตอนน้ําตายก็คือน้ําแห้งมีติดก้นคลองไม่มากนักน้ําไปเกิดเอาตอน11-12ค่ำและมากที่สุดตอนขึ้นหรือว่าแรมหนึ่งค่ำสังเกตดูตอนเดือน12จะเห็นว่าวันที่น้ำมากที่สุดของปีจะเป็นวันขึ้นหรือแรมหนึ่งค ตอนน้ำตายนี้มักจะเป็นตอนที่ทิดฟักกับแบนช่วยกันลอกปากคูมายังอู่เก็บเรือหรือว่าโรงเรือเพื่อให้ลึกจะได้มีร่องน้ำนำเรือเข้าออกได้สะดวกเพราะพ่อต้องไปทำงานด้วยเรือจึงต้องมีโรงเก็บเรือเก๋งสองแจวและเรือสัมปันสำหรับใช้ซื้อของหรือไปทำทุระสำหรับคุณแม่ บางทีแม่ก็ใช้ให้เยสุดป์ปโตและก็แปลกพายเรือไปซื้อของที่ท่าเตียนบ้างตลาดสมเด็จบ้างตามความสะดวกและจำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวปโตมีชื่อเสียงว่าทำขนมสอดไส้ขนมตาลและ,และข้าวเหนียวห่ออร่อยนักเป็นผู้ช่วยของคุณแม่เวลาทำขนม ปะโตคนนี้แหละเป็นมารดาของหมวดถมยาซึ่งเป็นผู้พิชิตไอ้เสืออั้นเป็นยอดเสือร้ายรองจากไอ้เสือเปียที่วัดจอมทองบางขุนเทียนสมัยเมื่อ50ปีก่อนซึ่งจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเมื่อถึงเวลาอันสมควรผมได้ฟังเรื่องนี้จากปากของหมวดถมยาเองทีเดียวเพราะแกมาเยี่ยมปะโตแทบทุกเดือนพอแกสังหารไอเสือนั้นได้แกก็กลายเป็นวีรบุรุษหรือวีรตำรวจของพวกเราขึ้นมาทันที ย่าถามแม่ว่าปีนี้จะทำขนมอะไรในวันตรุษแม่ตอบว่าจะกวนกะละแมก็คงสนุกแล้วครับเพราะว่าต้องกวนกันตั้งแต่เช้ายันเย็นผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังในตอนหน้าการกวนกะละแมของแม่เป็นเรื่องใหญ่มากแม่ไม่ได้กวนทุกปีมักจะทำข้าวเหนียวแก้วบ้างข้าวเหนียวแดงบ้างสลับกันไปซึ่งรับประทานไม่อร่อยเลยสำหรับผมยิ่งมะพร้าวแก้วด้วยแล้วก็เกลียดมากจริงๆก็น่าแปลกใจยอยู่เหมือนกัน สำหรับปีใหม่สมัยก่อนคือปีใหม่ของไทยสมัยนุ่งผ้าพื้นผ้าลายคือผู้หญิงนุ่งผ้าลายผู้ชายนุ่งผ้าม่วงหรือผ้าพื้นนั้นปีใหม่เป็นตอนเดือนเมษายนอากาศร้อนจึงมีการรดน้ำผู้ใหญ่และสรดน้ำสงกรานระหว่างเด็กๆและหนุ่มสาวสมัยนั้นการเล่นสรดน้ำกันเล่นเฉพาะในหมู่บ้านในตำบลไม่ใช่ขึ้นรถจากสะพานพุทธเล่นไปสรดน้ำชาวบ้านแถวถนนตกหรือบางซื่อบางเขนและใช้น้ำสะอาด น้ำในท้องร่องท้องคลองซึ่งสมัยนั้นไม่สกรปรกเลยเลี้ยงปลาปลาก็ไม่ตายลงไปอาบไปไหว้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหิดเป็นขี้กลากของขวัญก็คือขนมปีใหม่ก็เป็นพวกข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแก้วกะละแมที่เป็นขนมพื้นเมืองของไทยเก็บไว้กินได้นานนับสัปดาห์ไม่บูดไม่เสียไม่ปรากฏว่าใครแบกเค้กใส่กล่องกระดาษผูกโบงดงามกล่องโตเท่าปี๊บข้าวสารไปให้เป็นของขวัญไม่เคยเห็นแม้แต่รายเดียว คงจะเป็นเพราะปีใหม่ไทยก็เลยไม่เกี่ยวกับเค้กเรื่องนี้ก็ต้องนับว่าบ้านเมืองการสมัยก้าวหน้าพัฒนาไปตามระยะเวลาการกวนกะละแมแม่ไม่ต้องซื้อหาอะไรเลยน้ำตาลหม้อกับน้ำตาลปี๊บสมัยนี้แหละครับแต่สมัยก่อนใส่หม้อน้ำตาลก็มีหม้อกระทะเป็นหม้อแบบถนนรูปร่างเหมือนหม้อดินหุงข้าวแต่ว่าหนากว่าและใหญ่กว่า ตามขอบรอบนอกก็ทำเป็นริ้วรอยก่อนเข้าเตาเผาคงประสงค์ให้เป็นที่สังเกตว่าไม่ใช่หม้อหุงข้าวการที่ทำหนาก็เพื่อให้ทนทานเวลายกหยิบจะได้ไม่แตกง่ายหม้อถนนนั้นส่วนตรงคอยาวกว่าหม้อหุงข้าวเมื่อใช้น้ำตาลหมดบางทีก็ใส่น้ำรับประทานแบบคนโทดินเชียงใหม่นั่นเองแต่นี่เป็นของชาวใต้แถบเพชรบุรีเมืองน้ำตาลน,น้ำตาลทั้งในม้อถนนแล้วก็ในหม้อตาลมีอยู่มาก มะพร้าวก็ขนมาจากบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามใส่เรือลำใหญ่ๆมาพร้อมกับน้ำตาลเอามาสวมหลักไม้ที่ตอกไว้สองสามหลักในโรงครัวใช้ไม้แก่นตอกลงไปในดินแล้วก็เอามะพร้าวห้าวที่ผูกติดกันเป็นคู่เป็นคู่ใช้เปลือกนอกของมันเองผูกพันกันไว้กับหลักวิธีนี้แม่บอกว่ากันไม่ให้เจ้ามันงอกถ้ากองกับดินถูกดินชื้นๆมันจะงอกเร็วใช้ไม่ทน มะพร้าวทั้งงอกยาวจาวข้างในใหญ่เนื้อจะบางและความมันก็จะลดน้อยลงไปผลพลอยได้จากการกวนกะละแมนั้นมีแก่พวกเรามากเพราะต้องเตรียมการสองวันกับ1คืนนับว่าเป็นเรื่องที่สนุกและน่าตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้กินมะพร้าวเผาอ้อยเผาข้าวตังกะทิปะเหมาะมีก้ามกุ้งก้ามกรามเผาซึ่งอร่อยอย่างเหลือประมาณสมัยนี้น่าจะไม่มีโอกาสอย่างนั้นอีกเลยเป็นอันขาด เพราะกุ้งก้ามกรามนั้นหายากตัวมันสีเขียวปนน้ําเงินก้ามใหญ่ปลายก้ามตะไคร่น้ําจับหนาเตะก้ามใหญ่ของมันคือใหญ่จริงๆเป็นสีน้ําเงินใหญ่เท่านิ้วนางหัวมันโตส่วนตัวมันก็ไม่โตเท่าไหร่พอๆกันกับกุ้งก้ามเกลี้ยงซึ่งก้ามมันก็มีสีค่อนข้างเหลืองแล้วก็เล็กกว่าก้ามกระมตัวของมันโตพอๆกันแต่ว่าส่วนหัวกุ้งก้ามกระามโตกว่าเนื้อก็มักจะเหนียวกว่า เดี๋ยวนี้มีแต่กุ้งนางซึ่งเป็นกุ้งขนาดย่อมเป็นส่วนมากในท้องตลาดกุ้งก้ามกรามน่ะน่ากลัวจะสูญพันธุ์ในไม่ช้าเพราะสังเกตว่าหายากเข้าทุกทีน่าเสียดายสมัยผมเป็นเด็กบริเวณปากท่อบริเวณในคูเรือน้ำอุดงวดมักจะช้อนได้กุ้งก้ามเกลี้ยงก้ามกรามบ่อยๆถ้าช้อนได้ใกล้ๆก,ก,ก,กับวันกวนกะละแมเราก็ขังไว้ในตุ่ม เอามาเผาวันกวนกะละแมในตอนค่ำๆกินอร่อยนักตามปรสษาเด็กๆก่อนวันกวนกะละแมหนึ่งวันทิศฟักจะคัดเลือกมะพร้าวออกจากหลักตามแต่แม่จะสั่งว่าต้องการใช้มะพร้าวสิบหรือสิบห้าผลทั้งนี้ก็เพราะว่ามีสูตรว่าจะใช้ข้าวกี่ทนานต่อมะพร้ากกี่ผลสัดส่วนนี้แม่จะเป็นผู้ที่กำหนดน้ำตาลก็เช่นเดียวกันใช้ชามก๋วยเตี๋ยวตวงว่าประมาณเท่านั้นประมาณเท่านี้ชาม ถ้ามีปลายข้าวเหนียวก็ใช้ปลายข้าวถ้าไม่มีก็ใช้ข้าวเหนียวแช่พอได้เมื่อได้ตามที่กำหนดแล้วก็โม่โดยใช้โม่หินอันใหญ่เพราะว่าอันเล็กใช้ทําขนมเล็กๆน้อย,อยๆเช่นขนมปลากริมขนมตาลขนมสอดไส้สำหรับรับประทานโม่ใหญ่นั้นเด็กๆโม่ไม่ค่อยไหวมันหนักแรงแล้วก็ฟืดถ้าพวกเราอยากอาสาโม่ก็มักจะใช้น้ำหยอดในข้าวมากๆซึ่งทำให้โม่คล่อง แต่แป้งจะใส่ทาให้ทับน้ําลําบากแล้วก็เสียเวลาแม่มักไม่ยอมให้เด็กๆช่วยไม่ต้องโม่ที่สําคัญคนโม่ก็ต้องข้อลําดีๆอย่างทิดฟักแบนแล้วก็หลําการโม่แป้งตั้งแต่บ่ายกว่าจนเวลาที่จะโม่แป้งเสร็จก็ปาเข้าไป3-4มสี่ทุ่มจึงเอาใส่ถุงผ้าดิบทับน้ําโดยใช้ลูกโม่ให้น้ําได้ไหลออกจนกระทั่งแป้งแห้งหมาดๆในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ3-4นาฬิกาตะเกียงลานตะเกียงรั้วหลายดวงจะจุดสว่างตอนนี้พวกเราจะไม่ถูกปลุกขึ้นมาเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์มาเกะก,กะเข้าเปล่าๆแต่ถึงกระนั้นเมื่อได้ยินเสียงผู้ใหญ่เขาพูดกันเห็นแสงไฟสว่างก็มักจะอดลุกขึ้นมาไม่ได้เพราะว่านานทีปีครั้งจะไม่ให้มีส่วนร่วมสนุกด้วยได้ยังไงไหว ยี่สุดกับแปลกเป็นคนขูดมะพร้าวใช้กระต่ายจีนเป็นไม้กระดานหนาประมาณครึ่งนิ้วตอกด้วยลวดทองเหลืองตอนนี้ผมก็จะลุกขึ้นมานั่งดูผู้ใหญ่เขาทำงานบางทีก็อาสาช่วยขูดมะพร้าวกระต่ายจีนแม่ก็ชอบให้หัดทำว่าทำเป็นไว้แหละดีดีกว่าไม่เป็นเมื่อหัดบ่อยๆเข้าก็ชักจะคล่อง ขูดมะพร้าวแล้วก็คั้นกะทิคนคั้นกะทิก็ต้องทําข้อให้มันแข็งแรงสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามะพร้าวมากนับสิบก่าผลขูดแล้วก็ใส่ชามอ่างใหญ่คั้นหัวกะทิแล้วก็หางกะทิแยกกันไว้คนละส่วนหัวกะทิเทลงเคี่ยวในกระทะใบใหญ่จนแตกมันแล้วจึงตักใส่อ่างเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้ต่อจากนั้นก็เอาแป้งที่ทับน้ําเป็นก้อนใหญ่ออกจากถุงผ้าเอาน้ําตาลหม้อใส่ลงไปเอาหางกะทิลงละลายแป้งกับน้ําตาล น้ำที่จะคั้นกะทินั้นดูเหมือนจะเป็นน้ำลอยดอกมะลิไว้แต่ตอนกลางคืนจะใช้กระดังงานลนควันเทียนอบด้วยหรือเปล่าจําไม่ได้ซะแล้วที่จะต้องใช้น้ำดอกมะลิเข้าใจว่าต้องการความหอมเท่านั้นแป้งข้าวเหนียวหางกะทิกดน้ําตาลจะละลายเข้ากันดีแล้วก็เอาลงกระทะใบบัวคือกระทะเหล็กใหญ่ที่หุงข้าวประจําวันนั่นเอง ตอนนี้ทิดฟักก่อไฟในเตาใหญ่ซึ่งเป็นเตาเก่ออิฐแล้วก็เอาดินยาป้องกันความร้อนเว้นช่องไวใ้ให้ลมเข้าออกสองสามช่องที่สำหรับใส่ฟืนอยู่ข้างหน้าของเขาฟืนนั้นก็ต้องใช้ฟืนสมฟืนไม้ตะบูนซึ่งเขาบรรทุกเกรือมาขายก็มีหลายขนาดดุนใหญ่เท่าน่องก็มีเท่าข้อมือก็มีและเท่าหัวแม่มือก็มีเหมือนกันนอกจากนั้นยังมีฟืนไม้มะม่วงกระท้อนที่ค้นล้มในบ้านก็ผ่ามาทำฟืนได้ทั้งนั้น เริ่มลงมือกวนร,ระหว่าง9ก้าโมงถึงส0บโมงตอนแรกกวนพายเดียวเพราะว่าแป้งยังใสเด็กๆก,ก็กวนได้ผู้กวนยืนทางด้านข้างเพื่อไม่ให้ความร้อนถูกมากภายนั้นใบภายเล็กกว่าภายภายเรือนิดหน่อยแต่ว่าหนากว่าเพราะว่าต้องขูดก้นกระทะไปเรื่อยๆถ้าไม่ขูดแป้งจะลงไปนอนจับกันที่ก้นกระทะทําให้ไหมไฟตอนขูดก้นกระทะก็ต้องตั้งด้ามภายให้สูงคล้ายกับถอดเรือ พอถึงตอนเที่ยงกะละแมในกระทะจะเริ่มจับตัวเพราะว่าแป้งข้นเหนียวเข้าไปในกระทะก็จะเดือดปุดๆเหมือนฟองน้ำตาลที่ชาวสวนเคี่ยวน้ำตาลฟองนี้เหนียวแล้ก็มีความร้อนสูงถ้ากระเด็นขึ้นมาถูกเนื้อจะพองทันทีปวดแสบปวดร้อนมากก็ต้องระวังต่อจากนั้นผู้ใหญ่เขาก็จะกวนเองมีทิศฟักในม้วนแบนก็ผลัดกันไปไฟก็ต้องราให้น้อยลงบ้างเร่งใสฟ่ฟืนให้แรงบ้างเป็นระยะ สีของกาละแมในกระทะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆเป็นสีน้ำตาลแก่ยิ่งขึ้นความแข็งตัวก็ทวีมากยิ่งขึ้นกาละแมนี้เมื่อกวนเสร็จแล้วจะเป็นสีเกือบดำโดยไม่ได้ใส่ถ่านกาบมะพร้าวช่วยให้เกิดสีดำเลยมันดำโดยลักษณะตัวของมันเองพอถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นหรือ18บแนาฬิกามันจะมีความเหนียวมากกวนแทบไม่ไหวต้องลงภายที่สช่วยมิฉะนั้นก้นกระทะจะไหม้ ต้องพยายามใช้ปลายพายขูดก้นกระทะแล้วก็พลิกกลับข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็ต้องใช้กําลังมากเหงื่อไหลโอมไปตามๆกันเสียงในกระทะเดือดแล้วก็ดังเคละขคละ,คละตอนนี้แม่ต้องมาคอยคุมอยู่ถ้าขณะกวนมีการติดก้นกระทะทําท่าจะไหมก็ต้องคอยเติมหัวกะทิซึ่งเคี่ยวไว้จนเป็นขี้โลแตกมันการเติมก็ต้องเติมแต่ตอนบ่ายราวสามโมงเพราะมันจะเริ่มติดก้นกระทะเขาก็คอยเติมทีละน้อยทีละน้อย จนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มหรือว่าน้อยกว่านั้นเล็กน้อยก็จะเหนียวได้ที่ตอนก่อนนั้นเขาจะราไฟให้เหลือ่อ่อนๆกันมีให้เกิดอาการไหม้ก้นกระทะและเมื่อได้ที่แล้วก็ใช้พายสองพายช้อนใส่กระดง้งกระด้งต่างกับตะกแกรงตรงที่ว่าตะกแกรงสารปโปรง่งกระด้งเขาสารก้นทึบใช้ตอกเส้นใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าตะกแกรงในกระด้งนั้นปูด้วยกาบป,ปูเลคือเปลือกกาบหมากที่เขาลอกเอาแต่ด้านในสีขาวของมัน อย่างที่ใช้ห่อทุเรียนกลนวในสมัยก่อนนั่นแหละบางคนก็ใช้ใบตองรองก็มีเหมือนกันแต่ถ้ารองด้วยเปลือกกลาบมากก็จะมีรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีกว่าใบตองกลาบมากนี่มีประโยชน์มากในฤดูฝนเอามาเย็บทํารองเท้าเดินในสวนที่ดินเฉอะแฉะโคลนไม่เปื้อนเท้าถ้าเป็นฤด,ดูแล้งก็เอามีดกรีดใบมันออกให้หมดเด็กๆก,ก็นั่งลงในกลาบปูเล อีกคนหนึ่งก็ลากผลัดกันคนละเที่ยวลากกันไปตามหลังร่องสวนสนุกดีจริงถ้าไม่พลิกคว่ำตกลงไปในท้องร่องซะก่อนนะแต่เพื่อความปลอดภัยก็ลากเล่นในสนามหญ้าเป็นดีที่สุดสนุกดีตามประษาะเด็กๆแต่ถ้าลากในสนามหมา3ตัวที่เลี้ยงไว้คือเจ้าอ้อนเจ้านวลและเจ้าเสือมักวิ่งตามเห่ามันก็คงสนุกไปด้วยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ เสียงเห่าขรมจนแม่ได้ยินก็ออกมาดุบอกให้เลิกเล่นส่งเสียงเอ,อะอะหนวกหูนะักความจริงเราไม่ได้ส่งเสียงเอ,อะอะเป็นความผิดของหมาสามตัวนั่นต่างหากเราก็เลยต้องดุมันซึ่งมันก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรผิดเพราะมันก็เพียงแต่เล่นสนุกกับเราด้วยเท่านั้น กะละแมนั้นจะกินได้ก็ต่อวันรุ่งขึ้นแต่ใครจะไปรอไวล่ะก็ต้องขูดกินจากด้ามพายจากก้นกระทะเท่าที่จะมีเศษติดค้างเหลืออยู่ให้พอแย่งกันกินได้รสชาติอร่อยกว่ากะละแมในกระดง้งซึ่งเราได้รับแจกในวันรุ่งขึ้นเป็นกองเมื่อเอากะละแมออกจากกระทะแล้วเขาก็เอาน้ําใส่กระทะแช่ไว้ล้างวันรุ่งขึ้นล้างตอนนั้นน่ะไม่ไหวหรอกกะละแมมันจับกันเหนียวเป็นตังเมทีเดียวตอนนี้ยังไม่ดึก แต่ผู้ใหญ่เขาก็เหน็ดเหนื่อยต่างไปอาบน้ำพักผ่อนกินข้าวกินปลากันพวกเด็กๆก,ก็เอามะพร้าวอ่อนซึ่งเรามักจะวานแบนขึ้นมาจากหลังสวนเก็บซ่อนไว้มิดชิดออกมาโยนใส่เตาซึ่งเต็มไปด้วยฐานแดงนอกจากนั้นก็เอาอ้อยท่อนยาวสอกกว่าซึ่งทอนเอาไว้กะประมาณลำหนึ่งตัดสองท่อนโยนใส่เข้าเต,าเ,ตาเผา อ้อยเผาสุกก่อนมะพราะ้าวเอาครีมยาวๆหรือดุ้นฟืนเขีย่ยออกมาเอาไปวานให้แปลกช่วยปลอกให้รสชาติอ้อยเผานั้นหอมอร่อยยิ่งนักไม่ได้กินมาหลายสิบปีแล้วแต่ยังพอนึกถึงกลิ่นและรสชาติของมันได้ดีทีเดียวมะพร้าวเผานั้นกว่าจะสุกก็นานต้องเก็บไว้กินวันรุ่งขึ้นอร่อยดีกว่าที่ซื้อเขากินเห็นจะเป็นเพราะมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราเผากินเองนั่นเอง ของอร่อยอีกอย่างหนึ่งคือข้าวตังปิ้งปลาช่อนแห้งที่ได้มาจากท้องนาเกือบ20ตัวร้อยเป็นพวงใหญ่เอามาปิ้งเข้า3-4สี่ตัวแจกแปลกและแบนด้ดวยในฐานะเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกขึ้นมะพร้าวมาให้เราแปลกนั้นปลอกอ้อยให้สองคนนั้นทีแรกทำท่าจะไม่กินแต่กลิ่นมันคงจะหอมเตะจมูกทนไม่ได้เลยต้องร่วมวงไพ่บุญกับเรา วันรุ่งขึ้นแม่ตัดกละแมใส่ห่อเรียบร้อยส่งไปให้ที่บ้านคุณป้าครามบ้านท่านกลาโหมและให้พี่เรียมด้วยรวมทั้งใครต่อใครอีกหลายคนหลายบ้านท่านกลาโหมส่งผ้าลายมาให้แม่สองกุลีรวม40ผืนเป็นชนิดเนื้อหนาที่เรียกว่าผ้าย่ํมมืวาดหนึ่งกุลีผ้าเนื้อบางชนิดที่เรียกว่าผ้าเปลือกกระเทียมหนึ่งกุลีพ่อบอกว่าสงกรานปีนี้จะแจกสตางโดยวิธีใหม่แก่ลูกๆและคนในบ้านทุกคน เราก็พากันรอคอยวันนั้นด้วยใจเต้นระริกอยากให้มาถึงเร็วๆผ้าลายทั้งสองกุลี40ผืนแม่เอาไปทำอะไรบ้างเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในตอนหน้า